คุณผู้ชมครับในฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์เมื่อวันเสาร์ที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เก็บภาพบรรยากาศไปมาๆก็มาเจอคนหนึ่งฮะน่าสนใจมากนั่นเน็กนั่นเองนะครับแม่เห็นทีมงานคุยบอกทางเมืองทองทีวีว่าเจ้าตัวเปรยๆมาว่าเฮ้ยบอลไทยเนี่ยคนดูเยอะจริงเหรอเล่นกันสนุกจริงเหรอไหนจัดให้เขาหน่อยสิทีมงานก็เลยจัดให้นันเน็กเดินทางมาที่สนาม SCG Stadium เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็มาถ่ายรายการ Naked Show ด้วยพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆพิธีกรนะฮะนี่ฮะภาพที่เห็นอยู่นี่คือการเข้าไปร่วมเชียร์กับทางฝั่งเอ็นโซนนะครับจึงดูเหมือนเจ้าตัวจะร้องเพลงเชียร์ของโซนเอ็นโซนนี้ได้ด้วยนะฮะบรรยากาศของการมาดูฟุตบอลไทยลีกเป็นครั้งแรกนาเน็กจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังบทสัมภาษณ์กันดีกว่าครับวันนี้ดีใจนะครับที่เห็นทีมงานของนาเน็กมา SCG Stadium เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของสนามของฟุตบอลไทยของเราปัจจุบันนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ารายการ The Naked Show ของเราวันนี้เรามาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบอลไทยใช่ฮะแล้วก็โดยประสบการณ์ของผม3คนนี่คือปลายของเอกกี้แล้วก็นาเน็กเนี่ยเราเป็นคนดูบอลไม่เป็นเลยอย่าว่าแต่บอลไทยหรือบอลนอกเราไม่มีความรู้เลยวันนี้ก็ถือว่ามาหาความรู้แล้วน้องจิฟโฟเนี่ยเป็นเด็กเมืองชนชนบุรีก็เลยวันนี้ก็เลยพาพี่ๆเนี่ยมาแต่ไม่ว่าจะทีมไหนไงก็ตามแต่นะฮะสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดในนี้ก็คือความยิ่งใหญ่ของบอลไทยแล้วก็ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่เป็นเกียรติที่ได้มาเยี่ยมเยือนครับใช่ครับเมื่อสักครู่ไปอยู่กลุ่มฮาร์ดคอร์ของกองเชียร์เขาเรียกว่าเอ็นโซนเชียร์หนักๆจุดพลุจุดไฟเป็นยังไงบ้างไปร่วมกับเขาเมื่อกี้ครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างนี้เรียกว่าฮาร์ดคอร์หรือยังไงแต่ว่าพอเข้าไปอยู่ท่ามกลางพี่ๆนะสนุกนะใช่เฮฮามากน่ารักแล้วก็รู้เลยว่าเขารักทีมของเขาจริงๆมีผู้สอนพงสอนเพลงแล้วผมมีความรู้สึกว่ากองเชียร์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันเติบโตนะดีใจที่ได้เห็นคนที่รักข้างใครแล้วก็ทุ่มเทกับอะไรสักอย่างที่เขารักอย่างจริงจังสุดท้ายผลการแข่งขันวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดคิดตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเจ้าของบ้านก็น่าจะนะทีมเย้าทีมเย้าใจกว่ามีกำลังใจกว่านะอุ่นใจกว่าใช่แต่ก็นั่นแหละฮะลูกกลมๆเปียกฝนด้วยอาจจะมีอะไรปิ้นไปปิ้นมาใช่งั้นให้ทั้งสองทีมเล่นเต็มที่แล้วกันนะครับครับผมครับเพียงเธอ